You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสรคนอดุญญานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับผมสรคนอดุญญานนท์สวัสดีครับผมออฟพลวัตส่งสกุลคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมือง The Standard สวัสดีพี่ตุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่ตุ้มครับก็เปิดปีใหม่มาทุกอย่างแพงหมดเลยครับพี่แต่ไม่ว่ามีอย่างหนึ่งถูกครับพี่ถูกเสมอคือภรรยาครับเป็นเรื่องอะไรมันเป็นสัจธรรมนะครับสัจธรรมรูปพศถูกทุกเรื่องนะครับเออเรื่องนี้น่าสนใจผมว่าเรื่องของแพงเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลตอนนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นความมันผลกระทบมันกว้างขวางจริงๆแล้วใครจะนึกนะครับว่าวันนี้ค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยของคนไทยด้วยกันเนี่ยปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นทุกด้านเลยนะครับไม่ใช่ด้านเดียวเรื่องอาหารนะอย่างตอนแรกเนี่ยคือตอนนี้อย่างวันนี้เมื่อวานเนี่ยที่มีข่าวว่าเรือโดยสารเริ่มขยับราคาแล้วครับเรือคลองแสนแสบครับใช่ครับก็คือประกาศครับระยะหนึ่งจะเพิ่มขึ้น1บาทครับอันนี้ก็เริ่มขยับแล้วนะครับครับก่อนหน้านั้นน้ำมันก็เริ่มขยับราคาขึ้นมาเรื่อยๆครับพอน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันนี่เป็นต้นทุนการขนส่งของสินค้าทุกประเภทครับถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บสักพักหนึ่งถ้ามันขึ้นแบบแน่นอนที่ขึ้นลงนะครับขึ้นแบบไปเรื่อยๆหรือมันนิ่งกับราคาใดราคาหนึ่งนานนะครับมันก็จะนำไปสู่เรื่องค่าขนส่งที่แพงขึ้นและจะทำให้สินค้าทุกตัวราคาขยับขึ้นทันทีนี่คือหลักการปกตินะคือน้ำมันขึ้นราคาเมื่อไหร่เนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจทั่วไปเนี่ยเขารู้เลยว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าของเขาจะแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างราคาค่าขนส่งจะขยับขึ้นทันทีนะครับอันนี้คือเรื่องที่รู้กันในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยที่ใช้รถเนี่ยครับที่มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตามทีอันนี้ก็คือต้นทุนค่าครองชีพในชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นจากน้ำมันมาสู่ที่เรื่องของอาหารโดยตรงเลยนะครับถ้าแก๊สหุงต้มขึ้นราคานะครับน้ำมันพืชขึ้นราคาเนื้อหมูขึ้นราคาเนื้อหมูขึ้นราคาพักหนึ่งเนื้อไก่ขึ้นราคาเนื้อไก่ปั๊บแป๊บเดียวไข่ไก่ขึ้นราคามันนำไปสู่อาหารจานเดียวที่เพิ่มแบบขยับราคาขึ้นมาโดยปริยายไม่ใช่แค่หมูทอดเจ๊จงนะครับผมมันหมายถึงทุกอย่างเลยใช่ฮะเพราะว่าตอนเปิดปีใหม่มาคอนเทนต์ที่จะต้องทำนอกจากโอไมครอนก็คือหมูแพงครับแต่คนนี้ก็ลงพื้นที่กันแล้วพี่ช่างภาพของเดอะสแตนดาร์ดก็คุยกันในกลุ่มถ่ายรูปส่งมาให้เราดูเลยอ๋อแพงทุกอย่างเลยว่ะกาแฟก็ขึ้นอาหารจานเดียวก็ขึ้นทุกหมูปิ้งก็ขึ้นทุกอย่างมันขึ้นหมดเขาก็เลยไปรวมถ่ายรูปป้ายราคาครับพี่ตุ้มครับป้ายราคาอาหารจานเดียวป้ายราคาพวกสินค้ากินรายวันของมนุษย์เงินเดือนที่ต้องกินกันตามสาธรตามศรีพยาขึ้นทุกอันเลยครับพี่แล้วเป็นการขึ้นแบบแมนนวลก็คือป้ายเนี่ยขีดค่าเอาหรือเอากระดาษก็เทปมาแปะปรับราคาเพิ่ม5บาทบ้างเพิ่ม3บาทบ้างแต่ว่ามันขึ้นทุกอันจริงๆแล้วคิดดูนะครับเวลาเราขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขึ้นกันทีเนี่ยขึ้น5บาทครับเหมือนก็10บาทตัวเลขมันเหมือนตัวเลขทางจิตวิทยาไปเลยครับแทนจะขึ้น2บาทขึ้น3บาทไม่ใช่นะครับขี้เกียจทอนฮะขี้เกียจแต่อย่าลืมนะครับพวกนี้นี่ค่าครองชีพเวลาสมมุติ40เนี่ยขึ้นมาแต่สมมุติ50ขึ้นมา5บาทเนี่ยครับมันคือ 10% นะโอ้ใช่ใช่มั้ยครับ40ขึ้นมา5บาทนี่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะหมายถึงว่าเงินในกระเป๋าที่ไหลออกจากเดิมจ่าย100ต้องจ่าย110นะนี่คือค่าครองชีพที่คุณกินข้าวเนี่ยถ้าคุณกินข้าวใช้ชีวิตในการซื้ออาหารจานเดียว3มื้อถ้าคนอยู่คอนโดอยู่หออยู่อะไรก็ตามทีชีวิตคนทำงานเนี่ยครับถ้าใช้ค่าอาหารสมมุติว่าค่าอาหารประมาณ 10,000 เนี่ยคุณเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,000 ในทันทีเลยโอ้เออใช่ไม่ได้คิดมุมนี้เลยครับพี่พอคิดตามพี่ตุ้มแล้วรู้สึกเครียดเลยฮะ ตอนแรกเห็นขึ้น5บาทไม่ค่อยเครียดพอเรารวมทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นทันทีแล้วอย่าลืมนะครับพอค่าน้ำมันขึ้นค่าโดยสารต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปเลยนะครับแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่นี้ด้วยนะครับมันจะไม่ใช่สินค้าเพียงแค่ที่คุณจะเป็นอาหารจานเดียวนะครับต่อไปเครื่องดื่มมีสิทธิ์จะขึ้นราคาเพราะค่าขนส่งมันขึ้นเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไปเป็นลูกโซ่เลยนะครับ
แล้วอย่าลืมจริงๆเนี่ยคนเราชอบลืมไปว่าณวันนี้ค่าของชีพของเราเนี่ยหลังจากโควิดเกิดขึ้นนะครับเรามีค่าของชีพแฝงที่เราไม่เคยจ่ายก่อนโควิดเพิ่มขึ้นนะครับเช่นหน้ากากอนามัยอ๋อใช่ใช่หน้ากากอนามัยคุณลองคิดดูว่าคุณใช้แบบไหนแล้วคำนวณดูว่าเดือนนึงคุณใช้เท่าไหร่นั่นคือค่าของชีพค่าใช้จ่ายที่คุณเพิ่มขึ้นจากภาวะปกตินะครับแอลกอฮอล์ที่ฉีดล้างมือนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเงินในกระเป๋าออกไปเรื่อยๆแต่เงินที่ไหลเข้ากระเป๋าเนี่ยนะครับเท่าเดิมมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วเงินที่เหลือในกระเป๋าเราเนี่ยน้อยลงหรือจริงๆที่ไม่เหลืออยู่แล้วมันก็คือติดลบแล้ววันแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าโอ้ทำไมค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นชีวิตการใช้จ่ายมันเครียดขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนที่ผักชีนะที่แค่ผักชีนะนายกยังเดือดร้อนถึงขนาดจะให้กองทัพเนี่ยปลูกผักชีกันครับให้ทหารใช้พื้นที่ว่างปลูกผักชีแต่ตอนนี้เจอทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำมันพืชเนี่ยคนก็เลยชอบแซวกันว่าเอ๊ะหมายความว่าต่อไปกองทัพต้องขุดเจาะน้ำมันหรือเปล่าเพื่อน้ำมันถูกลงปลูกถั่วเหลืองทำน้ำมันพืชหรือเปล่าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันจะพอเพียงหรือเปล่านะครับซึ่งเวลาพูดถึงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าจริงๆขนาดปัญหาผักชียังหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนี่คุณเจอกระหน่ำไปทั้งอาหารหลักเนี่ยผักชีมันคือเหมือนกับผักอันนึงที่ปรุงรสเท่านั้นเองไม่ใช่อาหารหลักแต่เมนคอสของมันจริงๆถ้าไม่ว่าเป็นหมูเป็นไก่ที่คุณบอกว่าหมูแพงให้ไปกินไก่อ้าวไก่ขึ้นเลยวะเอ้างั้นไปกินไข่ไก่เอาไข่ไก่ขึ้นอีกละครับอาหารที่เป็นโปรตีนมันขยับหมดเลยนะครับครับฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันยิ่งหนักใหญ่ถ้าผักชีหนักแค่ไหนณวันนี้หนักขึ้น100เท่าครับนั่นคือปัญหาการเมืองที่ถมทับเข้าไปไม่รู้ว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าหรือเหตุผลที่รวมทั้งโควิดหรือเปล่าที่ทำให้นายกยกเลิกการ work from home ครับเริ่มกลับมาทำงานแล้วนะฮะเพราะตอนที่นายก work from home รัฐบาล work from home เนี่ยเหมือนประเทศเราไม่มีรัฐบาลครับคือปัญหาทั้งอย่างที่ถมทับเข้ามาเนี่ยมันไม่มีคนตอบไม่มีคนบอกว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงนะแล้วประเด็นของเรื่องของอาหารแพงเนี่ยผมว่าประเด็นการเมืองที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเนื้อหมูครับเพราะเนื้อหมูเนี่ยพอมันขาดมันเกิดขึ้นจากว่าหมูขาดตลาดหมูขาดตลาดทำให้ราคามันขยับขึ้นซึ่งเป็นหลักดีมานด์ซัพพลายปกติแต่คำถามก็คือว่าทำไมหมูขาดตลาดครับผมคำตอบก็คือว่าเพราะมันเกิดโรคระบาดขึ้นมาเขาเรียกว่าเชื้อไวรัสอหิวาแอฟริกาในสุกรครับเรื่องนี้พอขุดเจาะเข้าไปจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นณวันนี้นะครับเพราะหมูไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นตายวันนี้แล้วไม่มีมันเกิดขึ้นมาก่อนหลายเดือนแล้วพอมันทับถมไปเรื่อยปริมาณเนื้อหมูที่ออกจากสู่ตลาดเนี่ยมันก็หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายราคาก็เลยขยับขึ้นแล้วขยับขึ้นอย่างน่ากลัวมากขยับขึ้นตั้งประมาณเกิน 50% เกือบถึง 100% ครับที่ขยับจากราคาที่ต่ำสุดที่ขึ้นมามันทำให้คอสต้นทุนมันสูงมโหฬารครับและกลุ่มครับและกลุ่มบิตคอยน์เขาก็เอาเนื้อหมูมาแซวกันเลยครับว่ารู้งี้ถือหมูเนื้อหมูตั้งแต่ปีแล้วตอนนี้กำไร 120%เออใช่ผมเห็นอันนี้อยู่ครับครับเออประเด็นทางการเมืองมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ามันมีการคุยข้อมูลมานะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงเนี่ยได้แจ้งมานานแล้วใช่ฮะเริ่มต้นตั้งแต่ที่มีการคุยกันบอกว่าสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีเนี่ยทำหนังสือถึงนายกเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมนะปี64นะครับขอให้ตรวจสอบเรื่องโรคระบาดหมูนะครับมีทำจดหมายถึงคุณประพัฒน์โพธิสุธนทำถึงคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกษตรด้วยนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาและล่าสุดก็คือเมื่อตอนประมาณต้นเดือนธันวาคมมันมีจดหมายของประธานภาคีคณบดีนะคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยคือรวบรวมของคณบดีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับทำจดหมายขึ้นมาถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตเรื่องข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกรโดยบอกว่ามันเกิดแบบหมูตายจำนวนมากก็ออกมาพิสูจน์กันนะครับคณะบดีทั้ง14สถาบันกังวลเรื่องนี้มากแล้วก็จากการตรวจวินิจฉัยโรคเนี่ยของหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทยก็พบว่าเนื้อสุกรที่ตายเนี่ยนะครับมีเชื้อของ ASF ขึ้นมา
ก็ได้รายงานตรวจพบโรคต่อกรมสุขสัตว์ตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558แล้วพอมีการพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บอธิบดีก็บอกว่าเขาไม่เห็นหนังสือเรื่องฉบับนี้การเดินทางของหนังสือฉบับนี้ยาวนานมากนะครับตั้งแต่7ธันวาคมจนถึงวันนี้ประมาณเดือนกว่าแล้วปรากฏว่าท่านอธิบดีไม่เห็นทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากและส่งผลกระทบเรื่องของหมูแพงขึ้นมาคำถามก็คือว่าจดหมายนี้ไปไหนไม่เห็นหรือทำเป็นไม่เห็นครับในฐานะอธิบดีกรมปศุสัตว์จดหมายไม่เห็นก็น่าจะเห็นหมู ก็ยังดีนะครับ คือมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุมีผลสิถ้าทำเป็นไม่เห็นแบบนี้มันต้องมีเหตุมีผลครับมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาทำไมถึงไม่ยอมรับว่าเกิดโรคระบาดตอนเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเรายังยอมรับว่ามันเป็นไวรัสโควิดมันเป็นโรคระบาดมันต้องป้องกันและเรามีบทเรียนแล้วจากการกรณีที่เกิดโรคระบาดของโควิด19เนี่ยขึ้นมาการมีโควิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าโรคระบาดมันร้ายแรงขนาดไหนแล้วทำไมไม่ประกาศว่าการเลี้ยงหมูของเราเนี่ยมีเกิดโรคระบาดขึ้นมานะครับแน่นอนสุดคนก็ต้องตั้งประเด็นแล้วสงสัยแล้วก็ชี้ไปว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วกลัวหรือเปล่าว่าถ้าประกาศว่าเป็นโรคระบาดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าตามกฎหมายต้องไปดูนะครับว่ารัฐต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรให้กับทางด้านเกษตรกรหรือเปล่าหลังเกิดโรคระบาดขึ้นมาหรือพอประกาศไปแล้วเสร็จปั๊บประเทศที่นำเข้าหมูเนื้อหมูจากประเทศไทยเนี่ยก็จะงดการนำเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับที่เราเห็นว่าเอ๊ะเกิดโรคระบาดขึ้นที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งเราก็วิธีการป้องกันตัวเองก็คือการงดนำเข้าใช่ไหมครับครับคือเขาก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะการถ้าประกาศว่าโรคระบาดขึ้นมาแล้วประเทศอื่นๆไม่นำเข้าเนื้อหมูจากประเทศไทยย่อมหมายความว่าผู้ส่งออกเนื้อหมูเสียหายนั่นแหละครับคือคำถามและข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำแบบนี้จะช่วยเหลือหรือเปล่าคือแทนที่จะช่วยเหลือคนเลี้ยงหมูกับไปช่วยเหลือรายใหญ่ที่ส่งออกเนื้อหมูหรือเปล่านะครับนี่คือข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะครับพอข้อสังเกตนี้เกิดขึ้นมาปั๊บมันก็กลายเป็นปมทางการเมืองขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ชี้นิ้วไปที่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรก็เป็นของประชาธิปัตย์โอ้ตายแล้ว พอของแพงก็ชี้ไปที่กระทรวงคุณจุรินทร์ครับคุณจุรินทร์ครับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ที่เพิ่งออกมาพูดคุยว่าความสำเร็จของเขาคืออะไรบ้างส่งออกดีอะไรต่างเนี่ยคราวนี้เจอมรสุมทั้ง2กระทรวงหลักที่เป็นของเขาเลยนะครับครับครับอันนี้ก็คือเรื่องนึงที่ผมว่าเรื่องของแพงที่ออกพูดมาว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นยังไงมันวนกันไปสู่เรื่องการเมืองยังไงบ้างแต่เราของแพงเราเป็นวิกฤตใหม่ที่มันคู่ขนานเพราะตอนนี้โควิดก็ยังอยู่แล้วก็นี่เข้าปีที่3แล้วครับพี่ตุ้มผมไม่คิดฝันเลยว่าเราจะอยู่ในโลกที่มีโรคระบาดซ้อนกัน3ปีจริงๆเนี่ยถ้าโควิด19นี่คือคศ2019ใช่ไหมครับครับครับแปลว่า19 2021ตอนนี้22เลยนะครับคือ19มันเกิดขึ้นตอนช่วงปลายปีช่วงปลายปีครับใช่มั้ยครับตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่ากำลังเข้าย่างเข้าสู่ปีที่3อย่างเต็มภาคภูมินะครับโควิดเนี่ยมันมีการที่อย่างผมโควิดเนี่ยเราเจอเดลต้าเข้าไปแล้วก็ผมว่าเมืองไทยก็หนักมากในช่วงเดลต้าที่เกิดขึ้นหนักมากครับล่าสุดนี่เป็นโอมิครอนใช่มั้ยครับโอมิครอนเนี่ยเป็นระบาดเร็วมากนะครับมาผลออกมาส่วนหนึ่งจากข้อมูลที่มีตอนนี้ก็คือว่าไม่ค่อยรุนแรงนักครับแต่ก็มีบางคนก็เป็นโรคจิตวิตกใช่ไหมไอบ่อยๆนะแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดของโควิดโอไมครอนประเด็นไม่ได้อยู่ที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงนะครับพี่ครับประผมเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตไม่ได้ครับเรากลับไปใช้ชีวิตแบบที่เราหวังว่าเปิดปีใหม่แล้วเราจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางชีวิตที่แตกต่างจากปีที่แล้วมันก็ทำไม่ได้ผลลัพธ์มันเหมือนจะเท่ากันมันมีผลพวงต่อเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าการคือความรู้สึกคนนะมันณวันนี้เชื่อไหมความหวังในชีวิตของคนคือต้องการความปกติเท่านั้นเองเนาะครับจากเดิมที่ความปกติแค่เดินไปไม่ใส่หน้ากากเนี่ยมันมีความสุขแล้วนะครับ ผมเคยไปเที่ยวตอนช่วงปลายปีที่เขาเปิดช่วงภาคใต้ที่กระบี่แล้วก็เขาไม่ใส่หน้ากากกันในเฉพาะพื้นที่โรงแรมโหมีความสุขมากนะพี่มันรู้สึกว่าเฮ้ยโหการเดินในพื้นที่สาธารณะแล้วไม่ใส่หน้ากาก
มันเป็นฟีลลิ่งที่ห่างหายไปหลายปีแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแค่นี้เราก็มีความสุขได้มันเป็นการโหยหาความปกติธรรมดาของชีวิตมากเลยนะครับนะครับแต่ตอนนี้โอมิคอนเนี่ยอย่างที่ออฟพูดก็ถูกนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วมันทำให้ความรู้สึกของคนมันเหมือนกับจะวิ่งไปแล้วแล้วโดนเบรกอีกโดนเตะตัดขาล่วงอีกรอบนึงแล้วนะครับเหมือนกับการที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ต้องหยุดอีกแล้วใช่ครับนะครับทุกอย่างกลับเข้าไปเหมือนกลับเข้าไปสู่ก่อนเดลต้าอีกรอบนึง คือทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองอย่างที่สุดยิ่งโอมิคอนเนี่ยมันระบาดเร็วมากนะครับครับดูจากตัวเลขคนติดเชื้อโควิดนะครับตัวเลขอยู่เรานิ่งอยู่ที่ 3,000 มาพักหนึ่งใช่ฮะถึงวันที่4มกราคมนะครับพอวันที่8มันขึ้นไป 8,000 มันขึ้นไปเท่าตัวกว่าเกิน 100% นะมันประมาณ 150% นะครับเกิน 150% ด้วยซ้ำนะครับประมาณประมาณ5จาก 3,000 เพิ่มอีก 5,000 เป็น 8,000 มันเพิ่มขึ้นเกิน 150% ด้วยซ้ำนะครับภายในเวลา4วันมันสะท้อนให้เห็นความเร็วของมันมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือการกลับจากการฉลองปีใหม่เพราะว่าบางส่วนก็บอกว่าเอ๊ะโอมิครอนนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเดลต้าอยู่นะฮะที่มีหมอคุณหมอมาพูดว่าจริงๆอะโอมิครอนประมาณ 30% แล้วเริ่มปามากขึ้นเรื่อยๆแต่เดลต้าเนี่ยมันประมาณ 70% นะถ้า 70% ของ 8,000 เนี่ยก็ประมาณเกือบ 5,000 นะก็คือจาก 3,000 เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 5,000 ก็เป็นตัวเลขที่พอดูตัวเลขแล้วเห็นโอ้โหหน้าหวั่นวิตกมากนะครับแล้วก็หน้าหวั่นวิตกมากกว่านั้นก็คือว่าหลังจากพอหลังจากเกิดการแพร่เชื้อกว้างขวางขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเห็นข่าวเยอะเลยครับว่าตอนนี้โรงพยาบาลเริ่มเต็มแล้วฮอสพิทอลเริ่มเต็มแล้วนะครับใช่ฮะแม้ว่าท่านรัฐมนตรีจะพูดยังไงก็ตามทีบอกว่ายังมีแต่คนที่เจอมากับตัวจริงเนี่ยรู้สึกเลยว่าเอ๊ะปัญหาเก่ามีอีกแล้วไอ้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมเนี่ยเริ่มโทรไม่ติดอีกแล้วนะครับแล้วก็ให้เบอร์เดียวเข้าไปแล้วทุกอย่างระบบทุกอย่างมันเหมือนกับไม่ได้การไม่เหมือนกับเห็นปัญหาเมื่อครั้งที่แล้วแล้วไม่ได้รับการแก้ไขครับหรือแก้ไขทั้งที่รู้อยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับครับเพราะว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมีน้องผมคนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับตรวจเจอโควิดพอตรวจเจอโควิดปั๊บเนี่ยจะไปฮอสพิทอลมาปรากฏว่าหาไม่ได้โฮสพิทอลเขาทิ้งโฮสพิทอลเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับหาไม่ได้เลยจนแบบใช้เวลาตั้ง 2-3 วันเนี่ยครับแล้วก็ต้องวิ่งด้วยวิธีการอื่นที่ทำให้ได้มามันไม่ใช้วิธีการปกติไม่ได้ต้องใช้วิธีการอื่นมันถึงจะได้มาครับนะครับอันนี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นเลยว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องทางนี้เกิดขึ้นหรืออย่างกรณีของกลุ่มเส้นได้กลุ่มสายใหม่ต้องรอดที่ข่าวจากกลุ่มต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันวนไปสู่ข่าวเดิมๆที่เราเคยชินครับนี่คือเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าโอมิครอนมันเร็วมากนะครับถ้าตั้งรับแทนมันต้องตั้งรับแบบเยอะไว้ก่อนนะครับครับเปิดโรงพยาบาลเปิดอะไรให้มันเยอะไว้ก่อนเลยให้รู้สึกคนเข้ามาให้มีพื้นที่ครับแล้วก็จะปรับกติกาเรื่องรับพักรักษาที่บ้านเนี่ยก็เอามาให้ชัดๆให้คนรู้นะฮะครับไม่นั้นอย่างที่มีคนเคยบอกว่าไอ้ตอนเนี้ยถ้าตั้งรับไม่ได้เนี่ยรัฐบาลจะโดนหนักมากเพราะมันเคยมีบทเรียนมาแล้วคือถ้าไม่เคยมีบทเรียนเมื่อครั้งที่แล้วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนยังพอให้อภัยได้บ้างเพราะมันเป็นเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมืองไทยเรามันมีสิ่งที่เกินความคาดหมายไปแล้วมันทำให้เกิดภาพความเศร้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะฮะแต่เมื่อทำผิดครั้งแรกเนี่ยมีคนบอกทำผิดครั้งแรกไม่ผิดเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าทำผิดซ้ำในเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองเนี่ยนั่นคือความผิดที่แท้จริงเพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้วเราควรจะป้องกันได้ใช่ไหมครับฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ย อย่าให้มีคนตายข้างถนนนะอย่าให้มีคนตายในบ้านอีกนะครับอย่าให้มีภาพคนที่ต้องไปแจกข้าวแจกอาหารริมถนนเหมือนเดิมอีกนะภาพเหล่านั้นเศร้าๆเหล่านั้นต้องหายไปนะครับถ้ายังคงอยู่แล้วมีเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยคราวนี้รัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยนะครับซึ่งได้แต่หวังนะครับพี่ตุ้มเพราะว่าออฟดูสถานการณ์เวลาเขาแถลงข่าวสบคเนี่ยออฟจะดูใกล้ชิดพิเศษนิดหนึ่งแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆมีเวกอัพคอที่ใหญ่มากครับพี่ตุ้มตอนนี้ก็คือก่อนปีใหม่เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็เขาเรียกซีนาริโอแต่ว่าภาษาไทยเรียกฉากทัศน์กระทรวงสาธารณสุขก็ทำฉากทัศน์ซีนาริโอมา3อย่างหลังปีใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะเราเปิดให้มีการใช้ชีวิตกันปกติเขาก็จะมี3ฉากทัศน์ที่แบบผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็ทะลุไปถึง 30,000 จะมีเส้นค่อยๆไต่ไปแบบฉากทัศน์อันตรงกลางก็เป็นแบบความน่าจะเป็น
ประมาณ 15,000 ถึงเกือบ 20,000 คนต่อวันนะฮะแล้วก็แบบเบาที่สุดก็จะประมาณ 10,000 ต้นๆตอนเนี้ยถ้าใครติดตามสบคแถลงใกล้ชิดเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะพอดสถานการณ์จริงว่าตกลงแล้วเนี่ยของจริงเนี่ยมันไต่ไปในกราฟซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์แบบไหนพี่ตุ้มเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันไต่ไปในแบบที่เลวร้ายที่สุดนะครับรู้สึกว่าเกินกว่าเลวร้ายที่สุดด้วยใช่ไหมครับมันไต่ไปในจุดที่เหมือนเลยเส้นสีกราฟที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วมันกำลังจะไปตามนั้นแต่ข่าวดีเล็กๆก็คือว่าไอ้ตรงผู้เสียชีวิตต่อวันใช่มันไต่ไปในทางที่ดีน้อยนะที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันประมาทไม่ได้ครับพี่เพราะว่าพอมันผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นเปอร์เซ็นต์เหมือนได้ว่าจะน้อยแต่พอตัวอาหารมันเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมันก็จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะขึ้นได้ใช่คือเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่จำนวนมันฐานมันใหญ่ครับใช่ไหมครับ 10% ของพันมันก็คือร้อย 10% ของหมื่นมันก็คือพัน 5% ของหมื่นก็คือ500อย่างเงี้ยครับมันก็คือมันเยอะขึ้นเพราะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างเช่นวันที่4ตอนที่ 3,000 เนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่มัน12นะวันนี้มีแค่13นะครับคือตัวเลขมันอยู่มัน10กว่ามานานซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจเพราะว่า รู้สึกว่าเออมันไม่หนักหนาสาหัสเป็นช่วงหนึ่งที่มันหนักมากเนี่ยตัวเลขวิ่งไปเป็นร้อยเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ที่ผมว่าที่อย่างที่ออฟพูดมาก็คือว่ามันฉากทัศน์มันน่ากลัวมันเริ่มขึ้นมาตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะเริ่มมากขึ้นครับซึ่งถ้ายังใช้ระบบเดิมที่จะทุกคนจะต้องเข้าไปตรวจในนั้นก่อนตรวจที่โรงพยาบาลก่อนเนี่ยโรงพยาบาลรับคงหนักมากคงจะไม่ไหวนะฮะการอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะต้องมีความจำเป็นแต่ถ้าแยกแยะได้ว่ามันคุณติดโอมิคอนแล้วก็มันมี1 2 3 4ประกอบด้วยนี้พักที่บ้านได้อย่างเงี้ยครับคนก็จะหายกังวลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีรายละเอียดบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าเขาไม่สามารถอยู่บ้านได้เพราะบ้านนั้นอาจจะมีแอร์อัดถึง10กว่าคนเหมือนกับที่กลุ่มเส้นได้ที่มีปัญหาครับเส้นพวกนี้จะต้องมีดุลพินิจของคนในการตัดสินด้วยว่าคือเชื่อไหมครับว่าคนทุกคนถ้าบ้านเนี่ยสามารถกักตัวได้เนี่ยไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ถูกต้องอาการยังไม่ใช่ไหมครับทุกคนอยู่บ้านรู้สึกคนสบายกว่าแต่ถ้าสมมติคนที่อยากไปเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะบางทีเขาอาจจะอยู่คอนโดกัน4คนห้องเดียว4คนอย่างเงี้ยครับก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องแยกแยะเรื่องนี้ให้ดีครับครับแล้วก็จุดอ่อนไหวมากที่สุดของโอมิคอนเขาบอกว่าเด็กให้ระวังมากมากใช่ใช่ใช่ไหมครับครับแล้วเด็กเนี่ยมันเป็นภาพสะเทือนใจนะคนแก่หนึ่งเด็กหนึ่งเนี่ยมันเป็นความสะเทือนใจของสังคมนะฮะอันนี้พูดแบบการเมืองนะภาพทางการเมืองต้องระวัง2จุดนี้มากถ้ามีจุดอ่อนไหวพวกนี้มันเกิดทำให้เกิดแรงสะเทือนเรื่องเล็กๆเรื่องเดียวมันสะเทือนใหญ่มากในทันทีถ้ามันมีจุดอ่อนไหวทางอารมณ์เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือความหนักหนาสาหัสของโควิดนะซึ่งมาบวกกับเรื่องของแพงเนี่ยทีนี้วิกฤตโควิดกับของแพงมันคู่กันแบบนี้ครับคำถามก็คือว่าอะไรเป็นแรงกว่ากันล่ะครับพี่ของแพงกับโควิดผมว่าจิมก็แรงทั้งคู่นะครับแต่แรงคนละแบบของแพงเนี่ยเป็นแรงในเรื่องของเหมือนกับเป็นเรื่องของแรงกดดันเหมือนถ้าต้องทำงานหนักขึ้นแต่เงินไม่พอใช้อะครับเพราะคือมันมีของที่จะซื้อได้มันไม่ได้ขาดแคลนแต่เพียงแต่ว่าต้องใช้เงินจำนวนเยอะขึ้นมันก็จะเป็นแรงกดดันโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่ในช่วงหาเรียกว่าหาเช้ากินค่ำหรือเงินเดือนก็ปิ่มปิ่มแล้วรายรับรายจ่ายปิ่มแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะกดดันเข้ามานะครับแต่แล้วบังเอิญเรื่องที่มันเกิดขึ้นของแพงนี่มันทั่วถึงเลยครับมันทุกอย่างครับอย่างที่ผมบอกเขาบอกว่าตัวเลขอย่าลืมนะ5บาท50บาทขึ้น5บาทนี่มัน 5% นะครับนะครับไม่เหมือนโทษที่มัน 10% นะหมายถึงว่าคุณรายจ่ายค่าอาหารคุณเคย 10,000 คุณต้องจ่าย 11,000 บาทนะครับพอเป็นบาทขึ้นมาคุณจะเริ่มรู้แล้วเงินในกระเป๋าคุณหดหายได้แค่ไหนนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกเป็นลักษณะกึ่งเหตุผลนะแต่โควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายครับมันเป็นเรื่องความรู้สึกคือบางอย่างเนี่ยครอบครัวไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนไม่ติดแต่ภาพที่เห็นภาพเห็นคนตายริมท้องถนนคนตายในบ้านเด็กที่หาเตียงไม่ได้และเสียชีวิตอย่างเงี้ยภาพเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันความเซนซิทีฟเรื่องนี้มันสูงมากนะครับใช่ฮะถ้าเรื่องเหตุผลที่เรารู้สึกว่าแม่ทำไมแย่จังเลยวะทำไมแย่จังเลยกับเรื่องค่าของชีพมาผนวกกับเรื่องโควิดที่เป็นเรื่องความรู้สึกเนี่ยถ้าสองอย่างมันจบกันเมื่อไหร่มันจะปะทุมารูปแบบหนึ่งได้ครับ มันเคยมีคำหนึ่งที่บอกว่าการสั่งสมเชิงปริมาณจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
ครับคืออะไรเรื่องเดียวกันเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องเนี่ยมาหนักพอถึงจุดหนึ่งพอระเบิดขึ้นมาปั๊บมันจะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งทันทีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องให้ระวังให้ดีว่าอย่าให้สองอันเหมือนสายไฟสองอันที่มาช็อตแล้วปึ้งแล้วระเบิดขึ้นมานะครับต้องระวังเรื่องนี้อธิบายไม่ได้เลยนะครับมันบางทีมันเป็นเรื่องความอ่อนไหวทางสังคมอยู่เป็นความรู้สึกซึ่งอธิบายไม่ได้ว่าความรู้สึกตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับแต่สองเรื่องนี้อันตรายทั้งสองเรื่องนะครับครับครับมันอันตรายทั้งในแง่ถ้าตัดเรื่องการเมืองในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่พี่ตุ้มคำนวณให้ฟังเนี่ยผมเครียดเลย โอ้โหรายจ่ายเพิ่มเป็น 10% ไม่ใช่น้อยเพราะว่าเงินเดือนขึ้นไม่ถึง 10% แน่ ไม่แน่นะไม่แน่เลยก็นะส่วนโควิดก็เครียดอย่างที่เราพี่ตุ้มฟังว่าโอ้โหเปิดปีมาเหมือนเดิมเลยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่หวังสองอันนี้ก็เป็นแรงกดดันถ้าในทางการเมืองเนี่ยมันก็สะท้อนไปที่รัฐบาลทั้งหมดเลยนะใช่ไหมครับพี่ทั้งของแพงแล้วก็โควิดแล้วตอนนี้การเมืองเขาก็มีจุดตัดเล็กๆก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือว่าเลือกตั้งใหญ่แต่อนาคตก็ดีเนี่ยก็คือการเลือกตั้งซ่อมใช่ไปทำข่าวที่วันจับเบอร์เลือกตั้งซ่อมหลัก4ครับพี่ตุ้มครับโอ้โหบรรยากาศมันยิ่งใหญ่อลังการมากทั้งกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็กองเชียร์แบบมันเกินความคาดหมายของผมเหมือนกันที่เฮ้ยเลือกตั้งซ่อมมันก็เขตเดียวมั้งไม่น่าใหญ่โตอะไรปรากฏว่าใหญ่โตมากเป็นที่สนใจของทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปมันเกิดอะไรขึ้นเลยพี่ตุ้มเลือกตั้งซ่อมนิดเดียวเนี่ยผมว่าเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะคือเราเจอเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งนะครับที่ผ่านมานะครับ ครับเป็นเลือกตั้งในช่วงประมาณปีที่1ปีที่2นะครับการเลือกตั้งซ่อมในปีที่1ปีที่2นี่คนรู้ว่าไม่มีอะไรหรอกโดยเฉพาะถ้าเสียงรัฐบาลกับเสียงฝ่ายค้านเนี่ยมันห่างกันเนี่ยการเติมเสียงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วทำให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะได้เปรียบด้วยซ้ําเพราะคนรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกคนที่เป็นส.ส.รัฐบาลดีกว่าเพราะโอกาสโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับคิดว่าโอกาสที่งบต่างๆเนี่ยจะลงในพื้นที่มันดีกว่าเป็นสสฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับนั่นคือความได้เปรียบของรัฐบาลในการเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งนะครับแต่พอเข้ามาสู่ปีที่3แล้วย่างเข้าสู่ปีที่4ไปปลายปี3ย่างเข้าปีที่4มันไม่เหมือนเดิมนะครับความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกของส่วนหนึ่งมีความขัดแย้งด้วยส่วนหนึ่งมีความไม่พอใจด้วยและมันเหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมคือการแสดงออกมันไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่เราจะหาคนมาใช้งานแต่ครั้งนี้ผมว่าความรู้สึกของคนมันจะรู้สึกว่าต้องการแสดงออกอะไรบางอย่างโดยเฉพาะถ้ามีความไม่พอใจรัฐบาลกุ่นอยู่นะครับเลือกตั้งซ่อมในส่วนของหลักสี่เนี่ยจะเป็นภาพที่ผมบอกนี้แต่เลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรกับสงขลาผมว่ามันน่าจะเป็นอีกภาพหนึ่งเพราะฝ่ายค้านที่ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปหลายคนก็รู้ว่าโอกาสที่จะได้มันน้อยมากอย่างก้าวไกลที่ลงไปอะไรเงี้ยนะครับก็โอกาสจะได้น้อยมากเพื่อไทยไม่ได้ส่งเลยนะครับทั้งสองเขตนี้นะครับชุมพรกับสงขลาเนี่ยกลายเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับระหว่างพลังประชารัฐกับทางด้านประชาธิปัตย์ใช่ครับประชาธิปัตย์เป็นเจ้าถิ่นนะฮะพลังประชารัฐเนี่ยจะขยายอาณาเขตครับผมฉะนั้นเจ้าบ้านแชมป์เก่ากับผู้ท้าชิงแล้วกันในฐานะพื้นที่ภาคใต้นะฮะซึ่งผู้ท้าชิงเองเนี่ยก็มีต้องบอกว่ามีเชื้อของประชาธิปัตย์อยู่ด้วยนะครับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในชุมพรใช่ไหมครับที่มีคุณศิริศักดิ์อ่อนละไมนะครับเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ออกมาช่วยทางด้านผู้สมัครของพลังประชารัฐอย่างเต็มตัวนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยแบบมีความมุ่งหมายอันนึงคือต้องป้องกันให้ได้เพราะถ้าไม่ได้เนี่ยเลือกตั้งใหญ่เหนื่อยแน่นะครับมันเหมือนกับกำแพงมันโดนเจาะรูมาหลายรูแล้วนะครับไอ้กำรูเนี้ยจะเป็นรูใหญ่สุดที่มันหมายถึงความเชื่อมั่นของคนที่จะมาลงสมัครรุกในนามพรรคประชาธิปัตย์ด้วยครับนะครับถ้า2เขตนี้แพ้และโดยเฉพาะถ้าแพ้อย่างยับเยินเชื่อเลยว่าผู้สมัครใหม่ๆหลายคนที่คุณคิดว่าจะมาเข้าประชาธิปัตย์มันจะโดดหนีออกไปนะครับที่ชุมพรเนี่ยแต่เวลาดูเลือกตั้ง2เขตเนี่ยนอกเหนือจากเราดูการแข่งขันระหว่างพรรคด้วยเนี่ยเราต้องดูเรื่องของมันบ่งบอกอะไรถึงความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐด้วยมันต้องดู2มิติเลยนะครับมันสะท้อนออกมาชัดเจนมากนะครับอย่างเช่นตอนนี้พลังประชารัฐเนี่ยมีโปรแกรมที่เอาคุณประวิตรลงพื้นที่ใช่ฮะอย่างชัดเจนที่สุดไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่เนียนอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่ดีก็มีหมายกำหนดการไป2พื้นที่นี้ตรวจราชการนะครับครับแล้วก็มีข่าวว่าจะตรวจราชการพื้นที่ละ2ครั้งด้วยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับจะลง2ครั้ง
คือตัวราชการเสร็จแล้วตอนเย็นขึ้นปลาใสนะครับซึ่งการขึ้นปลาใสเนี่ยพลังของการปลาใสไม่เท่าไหร่หรอกแต่การพลังของการลงพื้นที่เนี่ยนั่นแหละฮะนั่นแหละครับหนักมากนะครับซึ่งผมว่าประชาธิปัตย์ก็รู้นะฮะประชาธิปัตย์จะมาพูดเสมอว่าพลังประชารัฐเนี่ยใช้อำนาจรัฐเก่งมากก็ใช้เยอะล่าสุดเนี่ยไม่ได้พูดธรรมดาฟ้องสังคมเลยฮะโฆษกประชาธิปัตย์แถลงเลยว่าทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวนี่โอ้โหประจานกันแบบนี้เลย คอยดูฤทธิ์ประชาธิปัตย์เรื่องนี้ดีๆนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มเปิดประเด็นขึ้นมาเลยครับว่าทหารเนี่ยนะครับมาช่วยนะครับแล้วก็ทหารมาประมาณ100กว่าคนมีเสตอนะฮะจากนั้นก็เริ่มปล่อยว่าเสตอคือใครเสตออยู่แม่ทัพภาค2นะเป็นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็มันนำมาสู่ทำให้กองทัพบกเนี่ยจะต้องออกมาพูดเลยบอกเฮ้ยไม่มีรับคุมอะไรเงี้ยนะครับครับมันทำให้การขยับของทหารยากประชาธิปัตย์ก็เริ่มเปิดต่อว่าทหารเสร็จแล้วคอยดูนะเดี๋ยวมีตำรวจนะครับแล้วก็พอไปชุมพรครั้งนี้ปรากฏว่าคุณมีจักรทิพย์ไปด้วยนะครับคุณจักรทิพย์ไปร่วมขบวนด้วยในการเดินสายครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้เกมการเมืองระหว่างในพื้นที่ชุมพรสงขลาค่อนข้างเข้มข้นนะครับแต่นี้ผมพยายามสังเกตก็คือคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับจะลงช่วยพื้นที่ไหนบ้างครับจะลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับสองเขตเนี่ยผู้อำนวยการการเลือกตั้งไม่ใช่คุณธรรมนัสนะครับเขตชุมพรเนี่ยคือคุณสันติพรหมพัฒน์นะครับส่วนทางด้านของสงขลาเนี่ยเป็นคุณสุชาติชมกิจนะซึ่งการที่คุณธรรมนัสลงพื้นที่ชุมพรแล้วดูท่าทีแล้วว่าเต็มที่นะเราเอาคุณประวิตรไปด้วยแล้วก็ขึ้นปลาใสด้วยนะครับแต่ผมกำลังรอดูอยู่ก็คือพื้นที่สงขลาเพราะว่าสงขลานี่เป็นของสุชาติชมกิจสันติพร้อมพับเนี่ยยังไงก็ตามทีเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยคลิกแรงแต่คุณสุชาติชมกินกับคุณธรรมนัสนี่ค่อนข้างแรงมากครับพอตอนที่จะล้มคุณธรรมนัสเนี่ยครับ6รัฐมนตรีเนี่ยนะมันมีชื่อของคุณสุชาติชมกินว่าจะเป็นเลขาธิการพรรคครับก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าคุณธรรมนัสจะไปช่วยปราศัยแบบไหนยังไงบ้างในพื้นที่นั้นเพราะคนจัดเวทีน่าจะเป็นคุณสุชาตินะครับครับแล้วก็คุณสุชาติขึ้นปลาใสได้ไปแล้วผมเนี่ยมันกันคือด้านหนึ่งคือเป็นการวัดบารมีของสองคนที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งด้วยแล้วก็ดูท่าทีว่าคุณธรรมนัสเนี่ยช่วยทางไหนเต็มที่บ้างนะครับอันนี้คือภายในพรรคที่น่าจับตานะครับแต่ในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าคราวนี้เขาเล่นแบบเล่นเกมแรงนะเล่นเกมแรงในเชิงปลาใสในเชิงหาเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวล่าสุดคุณจุรินทร์เนี่ยคุณจุรินทร์เนี่ยไปปราศัยที่หาเสียงที่พื้นที่เขต6ของสงขลานะครับแล้วก็บอกว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจแต่เป็นสถาบันการเมืองถ้าเลือกผิดพรรคการเลือกตั้งข้างหน้าอาจจะไม่มีพรรคการเมืองนั้นแล้วเพราะบางพรรคตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนบางคนขึ้นสู่อำนาจผิดกับพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่มา75ปีมีหัวหน้าพรรค8คนมีหัวหน้าพรรคคนภาคใต้ถึง3คนก็อยากปลุกจิตวิญญาณคนภาคใต้เนี่ยให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้ชนะการเลือกตั้งเพราะผลการเลือกตั้งเขต6สงขลาเนี่ยจะเป็นธงนำว่าประชาธิปัตย์จะสามารถชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปในภาคใต้และการเลือกตั้งในอนาคตครั้งต่อไปหรือเปล่าประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้คือการพูดถึงพรรคเฉพาะกิจไม่เอ่ยชื่อที่ดันคนใดคนหนึ่งเป็นนายกขึ้นสู่อำนาจขึ้นสู่อำนาจโอ้โหคือผมพูดไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวพูด2ครั้งนะครับนี่คือครั้งที่2นะครั้งแรกก็พูดไปครั้งนี้พูดซ้ำอีกทีนึงพูดถึงพรรคเฉพาะกิจพูดถึงการผลักดันบางคนเพื่อไปสู่อำนาจเป็นการตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อเป็นบันไดสู่อำนาจของคนบางคนเนี่ยครับแต่ไม่เอ่ยชื่อพรรคไม่ต้องเอ่ยก็ได้ฮะผมเชื่อคนภาคใต้ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาหมายถึงพรรคไหน ผมว่านี่แรงนะครับครับคือการคือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับครับอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐครับแล้วก็ลงแข่งกับพรรคพลังประชารัฐครับแล้วก็พูดแบบนี้พูดแบบนี้ครับ ที่ผมเคยบอกครับว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้น่าจะนำไปสู่ความร้าวฉานพอสมควรเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันยังไงก็ต้องกระทบกระทั่งกันแล้วกระทบกระทั่งเนี่ยถ้าแพ้ไม่ได้ความรู้สึกแพ้ไม่ได้เนี่ยคืองัดทุกอย่างนะครับครับเล่นทุกอย่างอะไรที่วิชาที่ใต้หีบแล้วก็จะหยิบมาใช้ตลอดเวลานะครับสู้กับอำนาจไม่ได้ก็จะต้องประจานให้อีกฝั่งหนึ่งให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนกระทำจนพ่ายแพ้นะครับ
ฉะนั้นตรงนี้พอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยอยู่ดีๆวันนี้นะครับคุณสันทภพสุขศรีเมืองส.ส.เขต2นครศรีธรรมราชประชาของพลังประชารัฐก็ออกมาจุดประเด็นเรื่องราคาเนื้อหมูแพงขึ้นมาทันทีครับบอกว่าเนื้อหมูแพงเนี่ยมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาดในสุกรปล่อยปะละเลยไม่ได้แก้ไขมากกว่า2ปีทําให้รายย่อยเนี่ยขาดทุนเหลือแต่รายใหญ่ผลกระทบเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบนะครับแต่ที่ด้านกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงกับเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งเนื้อหมูราคาถูกไล่ตรวจฟาร์มสุกรทั้งที่รู้เรื่องโรคระบาดมา2ปีแล้วนี่เป็นความล้มเหลวทางการบริหารไม่สามารถทำงานได้ตามหน้าที่ตามเป้าหมายนะครับใช้กลไกเอื้อต่อนายทุนรายใหญ่โอ้โหก็เช่นกรณีหมูแพงเกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์เพราะขาดทุนจากโรคระบาดและค่าอาหารจนต้องเลิกเลี้ยงที่ผ่านมามีการกล่าวพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยปุ๊บคือผมรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยอัดเข้าไปเลยที่พรรคประชาธิปัตย์คนพูดเขาอยู่พรรคไหนนะครับพี่พลังประชารัฐครับแล้วฮะผมนึกว่าฝ่ายค้านคอนเทนต์เขารุนแรงมากเล่นหนักมากนะครับแต่ที่หนักวันนั้นเขาก็บอกว่าผมทราบว่ามีกลุ่มการเมืองเก่าแก่กลุ่มหนึ่งออกมากล่าวอ้างถึงพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลว่าไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้นะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยให้โอกาสกับพรรคเนี้ยปฏิบัติหน้าที่กลุ่มการเมืองนี้มาโดยตลอดนะครับแต่กับพบความล้มเหลวทางการบริหารนะครับนะแล้วก็พูดถึงเนี่ยเลยครับเรื่องเกษตรกรรายย่อยพูดถึงอะไรพวกนี้ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งผมว่าพอพุ่งเป้าไปสู่เรื่องของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็พุ่งเข้าไปสู่ประชาธิปัตย์มันคือการชนกันอย่างชัดเจนนะครับมันชนกันแบบเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวที่ออกพูดว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือเป็นพรรคฝ่ายค้านกันแน่นะครับครับครับผมว่าตรงเนี้ยที่นี่แค่ครึ่งเริ่มต้นนะครับยังเหลือเวลาอีก7วันนะครับใช่ไหมครับช่วง7วันเนี้ยคงสุดท้ายนี้คงหนักแน่นอนนะครับถ้าคุณประวิตรเดินสายอีกคุณจุรินทร์เข้าออกมาชนอีกเรื่อยๆนะครับผมว่ามันก็จะมีปมปะทุทางการเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเล่นแรงขนาดไหนนะบางคนบอกว่าในวงการการเมืองเขารู้ว่าเล่นแค่นี้พอแต่คนบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะช่วงนี้มันช่วงใกล้ๆจะเลือกตั้งใหญ่แล้วนะฉันมีอะไรก็ต้องใส่กันเต็มที่แล้วนะครับก็จับตามองนะครับเรื่องนี้นะครับส่วนในพื้นที่หลักสี่กับพื้นเทพกรุงเทพเนี่ยแหละครับมันเป็นฉากทัดของการเลือกตั้งใหญ่หรือการแสดงความพอใจหรือไม่พอใจของกรุงเทพต่อการเมืองระดับชาติได้ดีมากนะครับที่ออฟบอกว่าไปจับฉลากจับฉลากปรากฏว่าแต่ละคนเล่นเต็มที่เลยเล่นเต็มที่แล้วคุณฟิละเต้นช่วยภรรยาหาเสียงกระเจิง แล้วก็ขนกองเชียร์กันมาทุกพักแล้วสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจกันทุกสำนักส่งไปในหลายทีมเลยนะครับครับเหมือนเลือกตั้งใหญ่เลยผมแบบตกใจเลยตอนนี้ที่ได้เบอร์กันมาก็มีคุณอัธวิชใช่ไหมฮะได้เบอร์2 คุณสุรชาติเบอร์3คุณเพชรนี่เบอร์6ของก้าวไกลเบอร์6นะฮะแล้วก็คุณเจลีเนี่ยเจลีนะภรรยาของคุณศิระนะครับก็ได้เบอร์7นะฮะไทยพักดีรู้สึกจะได้เบอร์1ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจครับแต่มีคนแซวบอกว่าโชคดีนะไทยพักดีไม่ได้เบอร์3อ๋อดังนั้นต้องเดินชู3นิ้วยุ่งเลยจะชูนิ้วลำบากมากก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการชูก็ได้ครับพี่อาจจะเป็น2มือใช่2กับ1ครับแต่คือตอนนี้การเลือกตั้งเนี่ยครับมีคนก็เคยบอกว่าใครส่วนใหญ่จะดีใจถ้าได้ประมาณ 1-5 เพราะใช้มือเดียวใช้มือเดียวครับนะฮะชูมือเดียวชู1นิ้ว5นิ้วพอ6เนี่ยปั๊บมันต้องชู2มือแล้วนะมือเดียวมันชูเป็น6ไม่ได้นะครับครับฉะนั้นมีของก้าวไกลเคยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะจับสลากว่าอยากได้เบอร์3เพราะหาเสียงง่ายนะปรากฏเบอร์3เป็นของคุณสุรชาติของเพื่อไทยนะครับครับก็โอเคฮะพอจะไปกันได้พอไปกันได้ครับถ้าเป็นไทยพักดีเหนื่อยเลยนะฉะนั้นของคุณเพชรเนี่ยก็คือของก้าวไกลได้เบอร์6ก็เขาก็ฉลาดที่ใช้วิธีการชูนิ้วก็คือชู2มือมือละ3ครับ3นิ้ว3นิ้ว2เบอร์2มือนะครับส่วนภรรยาคุณศิระเนี่ยได้เบอร์7นะก็ต้องใช้2นิ้วก็ชูลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแค่ชูมือแต่คะแนนเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยครับเหมือนกับว่าตอนนี้คะแนนที่คนจับตาก็คือของคุณสุรชาติครับเปลี่ยนทองซึ่งครั้งที่แล้วเขาแพ้ฉิวเฉียดใช่แพ้อย่างมีข้อกังขาด้วยซ้ำใช่ไหมครับที่บอกมีบัตรเลือกตั้งมากคะแนนมากกว่าบัตรเลือกตั้งอะไรทำนองนี้ครับครับ
ก็ปรากฏว่าคุณสุรชาติเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าคุณสุรชาติน่าจะคะแนนดีส่วนหนึ่งมาจากเรื่องนี้ครับคือคุณอัธวิทย์อยู่ดีก็ให้สัมภาษณ์ว่าคุณสุดารัตน์เนี่ยไทยสร้างไทยน่าจะส่งผู้สมัครลงแล้วก็ท้าทายแบบกล้าหรือเปล่าทำนองเนี้ยครับก็งงอยู่ดีว่าทำไมไม่ชนกับผู้สมัครด้วยกันแต่ท้าให้คุณสุดารัตน์ส่งคนเข้ามาครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเขาเชื่อว่าถ้าคุณสุดารัตน์ส่งคนเข้ามาเนี่ยจะตัดคะแนนคุณสุรชาติก็คือมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราคิดแบบตรงไปตรงมาคิดว่าคนไม่เปลี่ยนแปลงทางความคิดเนี่ยก็คือกลุ่มที่เลือกก้าวไกลเพื่อไทยคือกลุ่มเดียวกันครับถ้าแบ่งแยกกันแค่สองอันนะครับแต่ขณะเดียวกันอีกก้อนนึงนี่เป็นก้อนของพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยต้องแย่งกันระหว่างพลังประชารัฐไทยพักดีและพักกล้าการท้าท้าให้คุณสุดารัตน์เข้ามาเอี่ยวอีกสักคนหนึ่งจะได้หารสามเท่ากันก็จะได้ไปแย่งส่วนหนึ่งเพราะคุณสุดารัตน์นี่ก็คือเจ้าแม่กทมเก่าใช่ไหมครับเขาก็สร้างส่งผู้สมัครมาก็ช่วยตัดคะแนนผู้นั้นได้นะครับซึ่งแน่นอนผมว่าสุดารัตน์ถึงจุดนี้คงไม่เข้าหรอกครับแต่เสียงท้าทายตรงนี้คือเสียงที่บ่งบอกให้รู้ว่าคะแนนใครนำนะฮะคะแนนใครที่ไม่เรียกว่าเป็นแคนดิเดตขึ้นมาเนี่ยครับแต่คือแต่เราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันว่ากรณีของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเพราะว่าฐานเก่าเขามีแล้วเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าตัวแปรในเขตเลือกตั้งนี้นะครับเป็นเขตเลือกตั้งที่มันมีการตัวละครมันเปลี่ยนไปครับอย่างเช่นคุณสกลทีที่เคยช่วยพลังประชารัฐก็ลาออกแล้วแต่ทุกคนก็เชื่อว่าเขามาช่วยคุณอัธวิทย์พักกล้านะครับฉะนั้นเสียงก็จะเดินดึงไปนะครับในขณะก้าวไกลก็ส่งตัวที่น่าจะมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมนะครับมาลงก็มีโอกาสที่จะเบียดกับคุณสุรชาติที่จะแย่งฐานกลุ่มเดียวกันแต่คุณสุรชาตินี่เขาเกาะพื้นที่มานานนะครับแล้วก็เพื่อไทยในพื้นที่นี้ก็ไม่ค่อยแพ้ใครเท่าไหร่ก็มีคะแนนนิยมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าจับตาเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองในการที่จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงแสดงความพอใจหรือไม่พอใจนะครับและคนกรุงเทพเป็นคนไหวเคลื่อนกับความรู้สึกทางการเมืองค่อนข้างเยอะมันไม่เหมือนกับต่างจังหวัดที่มันเป็นเรื่องอื่นมากขึ้นเป็นเรื่องของงบประมาณในพื้นที่เรื่องอะไรต่างเนี่ยเพราะเขาขาดเยอะเนี่ยแต่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นเรื่องความรู้สึกกระแสสังคมณเวลานั้นว่ารู้สึกยังไงกับพรรคไหนแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็อำนาจรัฐหรือการใช้เงินใช้ทองในกรุงเทพเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึงเอฟเฟคมันน้อยกว่าต่างจังหวัดครับครับฉะนั้นเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องตั้งซ่อมที่ผมคิดว่านะครับมันจะเป็นโพอย่างหนึ่งของการเมืองไทยครับมันจะไม่เหมือนการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมามันเป็นโพของประชาชนนะครับที่ผ่านมาเรามีซุปเปอร์โพนิด้าโพสนิทโพต่างๆมากมายนะครับบางทีเราก็บ่นว่าเอ๊ะเขาไปสำรวจที่ไหนมาทำไมฉันไม่เคยได้ทำเลย ไม่เคยทำเลยนะครับครับคราวนี้นะครับคนในพื้นที่จะมีโอกาสแสดงความเห็นมีโอกาสที่จะเป็นการทำโพที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่ใช่โพของสตาร์โพที่ไหนแต่เป็นโพของประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก